อย่างเราไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะเขาสแกนไปเรื่อยๆนะเรารู้ว่าเราซื้อ10ชิ้นนะเขาก็สแกนไป11ชิ้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีซัมมารีขึ้นมานะซัมมารีเช็คขึ้นมาว่าทั้งหมดกี่ไอเทมเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แต่ตัวแวลูก็ต้องเช็คด้วยนะเดี๋ยวน้ำตาลถูกมา300บาทเคยเจอแล้วน้ำตาลทราย300บาทนะทั้งที่มัน30บาทนะแต่ข้อมูลมันเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเช็คตรงไหนนะก็ต้องมีเอาท์พุตนะต้องมีรีพอร์ตออกมาคู่ขนานออกมาว่ารีพอร์ตออกมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะทีนี้ถ้าเกิดไม่มี IT control เราก็ต้องใช้คุมโดยคนแมนนวลนะแมนนวลก็จะมีทั้งที่เป็นออโตเมตนะอย่างเช่นสแกนบาร์นะหรือกล้องวงจรปิดใช้อุปกรณ์นะใช้กุญแจล็อกอะไรพวกนี้นะแมนนวลคอนโทรลเราก็ดูหลักพื้นฐานนะเราก็จำไว้5ตัวนะหลักของ SCALP ตั้งแต่ Segregation of Duty Control นะการแบ่งแยกหน้าที่นะซึ่งแบ่งแยกหน้าที่นี่ก็แบ่งตาม RCA นะ R ก็คือคนที่ทำบัญชีเรคคอร์ดนะเก็บบันทึกรายการทั้งหลายบัญชีเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นคนที่เก็บเงินสดนะบัญชีเงินฝากคนที่คัสโตดี้เก็บเงินสดหรือคนที่ทำเก็บสต็อกนะไม่ควรที่จะทำบัญชีสต็อกนะอันนี้ก็เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ให้มีการเช็คสอบซึ่งกันและกันถ้าเกิดคนเดียวได้ทำงานกันทั้งหมดเลยนะอย่างเช่นพนักงานรับออเดอร์เข้ามานะรับออเดอร์นี่จะเป็นโอเปอเรชั่นเกี่ยวกับคนคัสโตดี้แล้วนะคะรับออเดอร์เข้ามาแล้วก็เป็นคนอนุมัติวงเงินนะออโทไรด้วยแล้วก็เป็นคนเก็บเงินด้วยอันนี้อันตรายคนเดียวนะพนักงานขายออกอินวอยซ์เก็บเงินแล้วก็เอามาจ่ายเปย์อินให้กับบริษัทแล้วถ้าเกิดเขาไม่ปิดอินก็ไม่มีใครรู้นะออกอินวอยซ์ด้วยตัวเองเก็บเงินเองนะอาจจะขายแล้วก็ไม่แจ้งนะออกอินวอยซ์ให้ลูกค้าแต่ว่าไม่แจ้งบริษัทว่าออกอินวอยซ์นะเอารายได้นั้นมาเข้าตัวเองนะอันนี้เพราะนั้นถึงต้องแบ่งที่มีเซฟเกชันดิวตี้นะเราเคยเจอว่าให้พนักงานจัดส่งเนี่ยเป็นคนไปส่งของแล้วก็เป็นคนไปรับเงินด้วยนะเพราะว่าลูกค้าที่เป็นที่โพสต์นี่มันก็ห่างไกลเพราะนั้นพอจัดส่งรอบนี้ก็ไปเก็บเงินรอบก่อนนะพนักงานจัดส่งก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปแบ่งแยกหน้าที่โดยไปขออินวอยซ์ให้บัญชีเนี่ยออกอินวอยซ์ให้ลงวันที่ที่จะไปเก็บเงินใช่ไหมถ้าไปเก็บเงินวันที่นี้นะพนักงานขายก็มีไปอินวอยซ์ไปเสร็จรับเงินแนบไปให้แต่แล้วก็ต้องเปย์อินภายใน24ชั่วโมงนะอันนี้มันก็เป็นการคอนโทรลแยกคนออกอินวอยซ์นะอินวอยซ์ไปเสร็จนะไม่ให้พนักงานขายเป็นคนออกแล้วถ้าเกิดอินวอยซ์เก็บเงินไม่ได้ก็ต้องเอามาส่งคืนให้กับบัญชีนะกลับมาที่บริษัทก็มาส่งคืนเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นการควบคุมโดยการแบ่งแยกหน้าที่ถ้าเกิดคนเดียวทำนี่อันตรายนะเราหายไปแล้วเป็นล้านเลยพนักงานขายไปเก็บเงินแล้วก็ไม่คืนบริษัทนะคะแบ่งแยกหน้าที่ SOD control C ก็ compliance ก็คือดูการปฏิบัติตามหรือว่าสอบทานนะสอบทานว่าปฏิบัติตามคู่มือหรือเปล่า review control สอบทานว่า เขาทำตามเป้าหมายไหมนะมันก็ต้องมีใช้ดูข้อมูลขึ้นมานะ compliance A accounting control หรือ adequate document control หรือ accounting control นะทุกรายการทุก transaction จะต้องมี record นะ record จะต้องมีเอกสารแน่นะจะออก PO เสร็จแล้วเอกสารประกอบก็คือต้องมี delivery order มีใบส่งของที่ลูกค้าเซ็นรับมีออก invoice เสร็จลูกค้าจ่ายเงินก็มีใบเสร็จรับเงินนะทุกอย่างทุกtransactionต้องมี record ทุก record นี่จะต้องไป account นะจะต้องไปเข้าบัญชีเพราะนั้นตรงนี้จะต้องไปโพสพอแจ้งนี่ลูกค้าเซ็นรับของแจ้งนี่แล้วก็ต้องไปโพสตั้ง AR นะคะอันนี้ก็จะเป็น document control หรือ accounting control L ก็คือ limit access control นะจะจัดการเข้าถึงนะการแบ่งแยกหน้าที่นี่มัน
คุมทั้งหมดแหละนะคะแล้วก็จำกัดการเข้าถึงคนที่ไม่มีอำนาจก็ไม่ควรที่จะเข้ามานะคะที่งานก็อาจจะต้องใช้ระบบของการสแกนนิ้วเข้ามาสตรองรูมเข้ามาข้างหลังสาขาแบงก์ลงสังเกตสิสตรองรูมเพื่อต้องมีสีเขียวไม่เปิดอาซ่านะแบงก์สีเขียวเคยเปิดตลอดปรากฏว่าพนักงานเดินเข้าไปหยิบใบสั่งซื้อเช็คของลูกค้ามาแล้วก็ไปเขียนปลอมลายเซ็นแล้วก็เปิดสมุดเช็คมาแล้วก็เอาเช็คไปจ่ายเงินก็ปลอมลายเซ็นลูกค้าอีกเหมือนกันนะลูกค้ากว่าจะรู้ก็ได้แบงก์สเตทเมนต์ก็ตั้งเท่าไหร่2เดือนใช่มั้ยกว่าจะได้สิ้นเดือนที่2ถึงจะรู้ว่าเอ้ยมีคนเซ็นเช็คของฉันไป1ล้าน2ล้านฉันไม่ได้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลขที่เช็คก็ไม่ใช่ที่ได้นะบางทีพนักงานคุณป้าเนี่ยฝากให้สมุดบัญชีช่วยขอเช็คบ้างขอไปถอนเซ็นลอยไว้บ้างอย่างธนาคารอะไรสมมติว่าเนี่ยเซ็นลอยไว้ให้พนักงานถอนแล้วก็เอาโอนเข้าบัญชีตัวเองอันนี้ไว้ใจเกินไปนะถึงบอกว่าคนนี่สำคัญพอคนเห็นช่องมันเห็นเงินนี่มันโลภได้นะมัน access control นะสาขาก็มีการสแกนนิ้วเข้าไปในห้องสตรองรูมตัวสุดท้ายก็ proper authorization control นะ authorization control ใช้หลักของ scout นะครอบทั้งหมดในการควบคุมนะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานแบบประเมินนะมันก็จะมีตั้งแต่ประเมินองค์ประกอบประเมินหลักการนะแล้วก็ดูสรุป deficiency ทั้งหมดนะคะแบบประเมินเราจะมี Excel ให้เผื่อใครอยากไปใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างว่าเขียนข้อบกพร่องเป็นยังไงอันนี้ก็สรุปนะสรุปของหลักการประเมินในสภาพแวดล้อมการควบหลักการที่1 นะมีข้อบกพร่องอะไรบ้างก็เขียนว่าเป็นรหัสอ้างอิงนะอย่าง CE มี3ข้อนะสภาพแวดล้อมการควบก็มี1112สองอ่านยากใช่ไหมแต่ว่ามีไฟล์ให้อ่ะหนูไปขยายไฟล์แล้วนะคะถึงบอกว่าไม่ง้อกระดาษอะไรเงี้ยนี่ง้อตอนนี้ตัวเดียวท่านนี่หายนี่ชีวิตหมดเลยนะกว่าจะกู้มาได้นะแต่ละอันเลยต้องทุกอย่างต้องไปฝากคนคลาวด์หรือเป็นไอคลาวด์วันนี้ก็เปิดขึ้นมาจากวันไรเปิดได้ทุกที่จะไปใช้ PC ใช้ iPad ใช้ห้องเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพกแล้วเมื่อก่อนเนี้ยพก external hard disk โอ้ยพวกมันเสียเนี่ยโอ้โหนุ่งต้องไปกู้ที่บางนา i lab อะไรเนี่ย ir lab เนี่ยเสียไป 8,000 บาทมัน500เมกใช่ไหมแค่500เมกนะเขาชาร์จ 8,000 บาทกู้ข้อมูลเดี๋ยวนี้เลยไปฝากไว้ที่คลาวด์ถ้าที่คลาวด์เสียอีกก็ไม่รู้ทำไงก้อนเมฆถ้าก้อนเมฆมันไม่อยู่มันหายมันก็แย่กันจ่ายเงินค่าเช่าเนี่ยค่าเช่า iCloud เนี่ยเดือนละ79เพนนี79เซนต์ประมาณนั้นน่ะให้ได้มาอีกประมาณ50กิกหรือไงนะคะชีวิตมันสำคัญกับข้อมูลมากเลยตลอดชีวิตอยู่มา60กว่าปีเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้งอไอ้ตัวที่มันจะอยู่นานที่สุดคืออะไรอ่ะซีดีก็อยู่ไม่เมื่อก่อนตั้งแต่อาจารย์เจอมาตั้งแต่เจาะกระดาษเนาะตั้งแต่ใช้ IBM 3600เนี่ยเจาะกระดาษนะเจาะนี้เป็นเดินถือเป็นกล่องนะไปเรียนปริญญาโทยังเจาะใช้เจาะกระดาษพันสการ์ดอ่ะแล้วก็อ่านด้วยจากพันสการ์ดหูเนี่ยไม่เกิดมั้งนะคะไปเรียนปริญญาโทนี่มันยังไม่มีพวกโมนิเตอร์พวกนี้นะยังใช้เข้าไปที่เครื่องใหญ่ IBM 3600กับความธุรกิจก็ใช้ AS 400ก็จากรุ่นพันการ์ดก็มาถึงเรื่องรุ่นของการใช้คีย์บอร์ดมอนิเตอร์แล้วก็เก็บข้อมูลใน floppy disk เมื่อก่อนเป็นดิสก์ดิสก์ใหญ่นะที่6นิ้วอะไม่รู้เรียกดิสก์อะไร5นิ้ว5นิ้วบางๆเออยังเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เลยเดี๋ยวต้องไปค้นดูไปฝากไว้ที่พิพิธภัณฑ์นั่นนักเรียนปริญญาโทนะใช้เครื่องแบบนั้นอ่ะดิส5นิ้ววันนี้เกิดทันแล้วก็มาดิส3นิ้วฟล็อปปี้ดิส3นิ้วเออแล้วเดี๋ยวนี้อยากไปดูวิดีโอเก่าๆยังไม่มีเครื่องจะดูแล้วนะใช่ไหมไอ้ VSS อะไรไม่มีแล้วกลายเป็น CD หมด
ทุกอย่างก็เก็บเป็นซีดีซีดีมันก็ไม่ทนนะแฟลชไดร์นี่น่าจะทนที่สุดอยู่ได้เป็น10ปีนะแฟลชไดร์เนี่ยแต่ซีดีมันไม่ทนเท่าไหร่นะแต่เทปแม่เหล็กเนี่ยแม่นี่ติดเทปก็ยังทนอยู่ใช่ไหมเวลาเขาแบ็กอัพข้อมูลไม่ได้ใส่แม่นี่ติดเทปถ้าใครไปเอาแม่เหล็กไปรูดก็หมดเลยนะคะแล้ววิธีการเก็บกู้ข้อมูลในอันนี้อยู่ในเจเนอเรลคอนโทรลนะคะสรุปขององค์ประกอบนะคะสภาพแวดล้อมการควบคุมทุกอย่างใช้ดุลยพินิจหลักการจะถามเป็น2ก๊อปนะมีปรากฏก็คือ present นะมีระบบหรือเปล่าแล้วมีระบบแล้วปฏิบัติตามระบบหรือเปล่านะสองก่อ present กับ function นะทำหน้าที่อยู่ถ้าไม่ปฏิบัติตามแต่ว่าถือว่าเป็นสำคัญหรือเปล่านะถ้าเกิดมันมีการ control ที่ชดเชยขึ้นมาก็ผ่านได้นะไม่ถือเป็นข้อบกพร่องสำคัญอันนี้ก็ประเมินในหลักการขององค์ประกอบนะคะก็หลักการของการประเมินความเสี่ยงหลักการที่หนึ่งนะประเมินถ้าเผื่อว่ามันตอบว่าใช่ก็แปลว่าผ่านต้องเป็นตัวหนังสือเอียงนะถึงจะเป็นสิ่งที่เราต้องเติมนะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าทั้งมีปรากฏทั้งอะไรนะมีปรากฏทำหน้าที่อยู่ใช่เลขอ้างอิงก็ไม่ต้องมีก็ไม่มีข้อบกพร่องที่จะต้องมาเขียนนะก็เขียน NA ไปแล้วถ้าเขียนเป็นข้อบกพร่องก็ต้องมาประเมินความสำคัญว่าอันนี้ถือว่าสำคัญไหมมีการควบคุมอะไรที่มันทดแทนไหมนะคะอันนี้ก็ตอบใช่แต่ก็ต้องมีประเด็นบางประเด็นที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าไม่ถึงเป็นข้อบกพร่องสำคัญเพราะว่าอันนี้ก็เพราะว่ามีการควบคุมเข้ามาทดแทนนะอย่างเช่นในเรื่องของมีการเปลี่ยนแปลงระบบแล้วพนักงานที่ทำเครื่องที่ทำระบบหรือทำเครื่องจักรไม่ได้รับการอบรมแต่เขามีการควบคุมทดแทนโดยที่ให้หัวหน้างานเนี่ยมาสอบทานงานอีกทีนึงใช่ไหมอันนี้ก็เลยถือว่าไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องสำคัญนะอันนี้ก็คือผ่านได้อันนี้ก็ประเมินหลักการเหมือนกันแล้วก็มาสรุปประเมินเป็นองค์ประกอบนะมีทั้งหมด4 worksheet นะคะในไฟล์ของ Excel เดี๋ยวถ้ายังไม่ให้เดี๋ยวโพสต์ขึ้นไปให้นะเผื่อเอาไปใช้ทำของกิจการได้นี่เดี๋ยวเราก็จะผ่านเรื่องการควบคุมนะเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารมันปรับไม่ทันคือมาตรฐานIPPF เนี่ยมาตรฐานสากลของการปฏิบัติวิชาชีพ professional practice framework เนี่ยนะฮะของด้านการ internal auditing เนี่ยด้านการตรวจสอบภายในเนี่ยนะก่อน2017เนี่ยเราก็ใช้หลักของมาตรฐานนี้มา IA ที่ตั้งตั้งแต่ปี94อันนี้ก็ออกมาในปี2013นะ56พอ2017นี่มันเปลี่ยนแล้วนะคะก็เลยเขียนมาให้ดูนะจาก mandate 3 recommend 3กลายเป็น mandate 4นะตั้งแต่2017เนี่ยเขาสอบ CIA เขาสอบอะไรเนี่ยจะยึดหลักตามมาตรฐาน2017หมดเลยไม่มีให้แต่ที่โพสให้นะโพสอยู่ในความนะจะกลายเป็นแบ่งออกมาเป็นmandatory guidance กับrecommended guidance นะในตัว mandate เนี่ยก็จะเพิ่มตัวที่เป็น core principle ขึ้นมานะจะเพิ่มข้อที่เป็นหลักการพื้นฐานถ้าเผื่อว่าใครไม่ผ่านปีนี้นะไปเรียนปีหน้าเดี๋ยวได้ตัวนี้แน่เลย เอาป่ะ ปีหน้าไปใช้ตัวนี้นะนะก็จะมี core principle แล้วอีก3ตัวก็ยังเหมือนเดิมนะสิ่งที่เพราะนั้นก็ดูว่า mandatory guidance เนี่ยมันจะมี4เล่ม4เรื่องนะ core principle มีตัวที่เป็นคำนิยามคำจำกัดความ definition นะอันนี้เหมือนของเดิมแล้วก็มีตัวที่เป็น standard นะ
กับตัวที่เป็น Code of Ethics ประมวลจรรยาบรรณนะ3ตัวนี้เป็นหลักเหมือนเดิม mandate นะแล้วเพิ่ม core principle เข้ามานะเพิ่มเป็นหลักการที่เป็นตัวแก่นนะ core principle ขึ้นมาส่วนตัวเคยเป็น strongly recommend ก็จะกลายเป็น recommend guidance นะก็จะมี practice advisory ก็กลายเป็นตัวที่เป็น implementation guidance นะแล้ว practice guide กับposition paper นี่ตัดออกไป practice guide ก็จะกลายเป็น supplemental guidance นะก็จะเหลือเป็น2ตัวนะ implementation guidance นี่ก็จะเป็นตัวขยายส่วนขยายของตัว standard นะเพราะนั้นมาตรฐานนี้ก็จะ เราเคยถามว่าคำจำกัดความของการตรวจสอบภายในนี่ก็คือเป็นบริการที่มี2หน้าที่ที่มาให้ความเชื่อมั่นกับให้คำปรึกษานะอย่างเที่ยงธรรมนะเพื่อให้องค์กรได้สร้างคุณค่าบรรลุวัตถุประสงค์เนี่ยนะ definition ของการตรวจสอบตัวมาตรฐานนะเพราะนั้นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นก็จะเป็น assurance A assurance serviceimplement ก็จะเป็นจุด A บริการให้คำปรึกษาก็จุด C นะ standard แล้วก็จุด C ตัวที่เป็น standard เนี่ยก็จะพูดถึงในมาตรฐานที่จะคุมถึง2เรื่องนะก็จะเป็นตัวที่มาตรฐานด้าน attribute คุณสมบัตินะคุณสมบัติก็จะมีคุณสมบัติของ individual ของผู้ตรวจสอบกับคุณสมบัติของกิจกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานนะซึ่งในตัวที่เป็น attribute นะสำคัญก็คือเรื่องของความเป็นอิสระนะ independence ความเที่ยงธรรมนะแล้วก็ proficiency ความสามารถในวิชาชีพนะ proficiency ต้องมีความเชี่ยวชาญความรู้ความสามารถเยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพนะตัวที่เป็น attribute standard นะอีกชุดหนึ่ง standard อีกชุดนึงก็จะเป็น performance standard คือมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งรหัสที่ปี2007ก็มีเปลี่ยนมีเพิ่มแต่ก็ยังคงของเดิมไว้บ้าง code of ethics นะฮะเดี๋ยวคุมเลยอันนี้ยังเป็นชี้เติมนะส่วนที่1ก็จะเป็นคำนิยามนะส่วนที่2เป็นประมวลจรรยาบรรณส่วนที่3เป็นมาตรฐานสากลนะแล้วเพิ่มส่วนที่4มาก็คือ core principle นะส่วนตัว recommend นี้ก็จะเป็นมี practice guide แล้วก็ position paper advisory กลายเป็น implementation guidanceพักทีสกายก็กลายเป็นซัพพลีเมนทัลกันซึ่งตัวซัพพลีเมนทัลนี่ก็มีแต่มีพวกเทคโนโลยีออดิตหรือว่าการประเมินความเสี่ยงการประเมินการควบคุมอะไรพวกนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นโครงสร้างมาตรฐานปรับเปลี่ยนไปบ้างมาตรฐานก็แบ่งเป็น attribute กับ performance หน้าที่ฟังก์ชันของการตรวจสอบนะก็มีบริการให้ความเชื่อมั่นซึ่งบริการให้ความเชื่อมั่นนี้ก็คือต้องปฏิบัติตาม international standard นะมาตรฐานสากลและส่วนบริการให้คำปรึกษานี่ก็ต้องมีข้อพิจารณาอยู่บ้างก็คือในการให้คำปรึกษาให้ข้อเสนอแนะเนี่ยให้ได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นคนทำหน้าที่เองนะอย่างเช่นให้ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงเราไม่ใช่เป็นคนวัดความเสี่ยงเองนะให้ไปช่วยในการประเมินระบบได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นคนติดตั้งระบบไม่ใช่เป็นคน install ระบบหรือว่าเป็นคน implement ระบบนะอันนั้นคือหน้าที่ในการให้คำปรึกษาก็ยังต้องมียังคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระนะที่ยังทำอยู่คอนซัลท์นี่ก็คือต้องแล้วแต่ลูกค้าจะขอร้องให้ทำนะแต่ว่าทำในฐานะคอนซัลท์นะที่ปรึกษาก็คือที่ปรึกษาใช่ไหมใครเคยเป็นที่ปรึกษานะที่ปรึกษาไม่ต้องไปทำเอง decision maker ต้องเป็นคนที่เป็นทำงาน
ใช่ไหมหรือคนที่ติดตั้งจะเลือกติดตั้งระบบไหนเราได้แต่บอกว่ามีระบบนี้ระบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยข้อดีข้อเสียแต่เราไม่ใช่เป็นคนเลือกติดตั้งเองความเสี่ยงก็เหมือนกันเราให้รู้ว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงมีความเสี่ยงอันนี้ทั้งหมดแต่ว่าเขาจะไปเลือกมาตรการตอบสนองนะต้องเป็นตัวผู้บริหารเองทีนี้ในประมวลจรรยาบรรณเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็นหลักการกับรูออฟคอนดักต์นะเป็น principle กับเป็นกฎนะเป็นหลักการหรือเป็นรูนะอเมริกานี่ก็ชอบเป็นรูใช่ไหมแต่กฎหมายอังกฤษนี่ชอบเป็น principle นะกฎหมายแบบที่ไม่เป็นรายละอักษรใช่ไหมใช้หลักการเป็นหลักนะเราก็เอามาทั้งรายละอักษรถ้าไม่เป็นรายละอักษรนะฝรั่งเศสชอบเป็นรายละอักษรนะเราเอาทั้งสองแบบเราส่งนักศึกษาไปเรียนทั้งเยอรมันทั้งอังกฤษด็อกเตอร์อังโรทั้งอเมริกาเรียนหมดนะฮาวาร์ดรอตูเลนรอพวกนี้เอามายำไปหมดเลยคุณมาตรฐานก็เหมือนกันนั้นเราก็ยำแล้วก็ปรับใช้ของเราเองแต่ถ้ายึดหลักการนี้ก็ดีนะฮะมันตีความได้นะฮะกฎหมายไทยนี่คุณว่าเป็นโพซิทีฟหรือเนกาทีฟแบบไหนดีนะถ้ากฎหมายไทยเนี่ยชี้หมดว่าทำนู่นไม่ได้ทำนี่ไม่ได้ใช่ไหมแต่กฎหมายเขมรเนี่ยเป็นเนกาทีฟถ้าไม่ระบุก็ทำได้นะอย่างเรื่องของกฎหมายเรื่องทำสัตว์อ่ะคุณว่าเขาควรจะต้องระบุไหมนะเดี๋ยวไอ้ตัวที่ไม่ระบุแปลว่าทำได้ใช่ไหมเพราะนั้นระบุก็ต้องระบุให้หมดใช่ไหมถ้าเป็นโพสิทีฟอะไม่ให้ฆ่าเสือไม่ให้อะไรฆ่านกยูงแล้วไอ้ตัวที่เป็นไม่ระบุอย่างเช่นอีเห็นนกกระเตนอะไรเงี้ยทำไงอะใช่ป่ะบางอย่างมันต้องใช้เป็นกฎหมายที่เป็นเนกาทีฟอะก็คือยังไงเนี่ยนะไอ้ปรัชญาของกฎหมายนั้นถ้าไปเรียนต่อก็สรุปนะกฎหมายเรียนไม่จบก็ที่กฎหมาย principle นะฮะหลักการของจริยธรรมมี4ตัวนะฮะก็คือ IOCC นะซื่อสัตย์เป็นเยี่ยมนะความซื่อสัตย์นะก็คือต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอยู่ในดุลพินิจของผู้ตรวจสอบให้น่าเชื่อถือนะก็คือต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพนะ IOCC เปี่ยมด้วยคุณธรรมนะความเที่ยงธรรม Objectivityจะต้องแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมประเมินอันนี้ก็คือเรื่องของการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ลำเอียงนะต้องไม่มีอิทธิพลโน้มน้าวนะต้องเป็นกลางไม่ลำเอียงไม่ปล่อยให้มีอคติเปลี่ยนด้วยคุณธรรมเก็บงำความลับนะ C confidentiality ก็คือต้องเคารพสิทธิ์ในสารสนเทศที่เราได้รับนะไม่เปิดเผยเว้นแต่เมื่อมีกฎหมายหรือข้อปฏิบัติทางวิชาชีพกำหนดให้นะคะคุณภาพคับแก้วนะเก็บนำความลับคุณภาพคับแก้วความสามารถในหน้าที่ competency จะต้องใช้ความรู้ทักษะประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแล้วก็ยังมี rule of conduct นะคะในข้อที่หนึ่งในเรื่องความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะก็คือจะต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์เพียรหมั่นเพียรนะถ้าเขาเข้างานใน8โมงแล้วผู้ตรวจสอบไปตรวจเขาก็ไปเข้า9โมงก็น่าเกลียดเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องแสดงถึงความรับผิดชอบนะคะต้องยึดหลักของการปฏิบัติตามกฎหมายนะไปรู้ว่าเขาทำปล่อยน้ำเสียอะไรแล้วถ้าเกิดเราไม่รายงานเราก็ถือว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะฮะก็ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายวิชาชีพกำหนดนะเพราะฉะนั้นบางทีมาตรฐานวิชาชีพกำหนดนะฮะอาจจะไม่ได้กำหนดนะแต่อาจจะมีเรื่องของกฎหมายกำหนดหรือไม่ก็เป็นกฎของบริษัทกำหนดนะฮะพวกนี้ก็ต้องปฏิบัติตามด้วยบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณนะอย่างเช่นผู้ตรวจสอบลูกค้าก็มีนโยบายที่ก็จะให้รางวัลกับคนที่ทำความดีความชอบแล้วบังเอิญผู้ตรวจสอบคนนี้เนี่ยก็ไปช่วยแนะนำทำให้เขาเนี่ยลดต้นทุนได้นะฮะถามว่าแล้วเขาก็จะให้เป็นรางวัลซึ่งก็มีมูลค่าสำคัญเหมือนกันนะฮะอาจจะให้เป็นทอง2 สลึงอย่างเงี้ย
ในฐานะที่ช่วยในการลดต้นทุนแต่งานก็ปิดเสร็จสิ้นไปแล้วนะถามว่ารับได้ไหมรับไม่ได้เพราะผิดกฎจรรยาบรรณรับไม่ได้เพราะหรือรับมาแล้วก็จะเอาไปให้การกุศลหรือว่าไปถามหัวหน้าทีมว่าจะรับดีไหมอะไรอย่างนี้นะคำตอบก็คือไปถามหัวหน้าทีมนะบางเรื่องนี่มันไม่ได้ระบุไว้ชัดนะก็เลยต้องไปอาศัยตัวนี้พินิจก็คือต้องไปดูจารีตที่ปฏิบัติกันมานะว่าแต่สองเสด็จไม่น่ารักนะมันน่าเกลียดไปอ่ะบางที่อย่างที่รู้อย่าง PwC เนี่ยเขามีต้องทำงานในเต็มเวลาเต็มที่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของ integrity แล้วถ้าเกิดเขาเชิญให้คุณไปเป็นวิทยากรข้างนอกนะชั่วโมงละ 2,000 เชิญ3ชั่วโมงคนที่ไปรับงานในเวลาทำงานจะต้องคืนเงินให้กับบริษัทคือเงินค่าวิทยากรนี่ก็เป็นกฎอย่างนี้เลยกฎเหล็กสเปลเอาไว้เลยนะถือเป็นระเบียบของบริษัทของไพวอเตอร์เฮาส์เลยใช่ไหมต้องส่งเงินคืนให้บริษัทเพราะว่าใช้เวลาทำงานไปใช่ไหมเขาจ่ายค่าตัวคุณมากกว่า 2,000 แหละใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแมเนเจอร์นี่ก็คือเขาคิดเวลาใช้ลูกค้าชั่วโมงละ 6,000 ถ้าเป็นพาร์ทเนอร์นี่ชั่วโมงละ 12,000 อะไรอย่างเงี้ย 15,000 แล้วแต่แล้วเวลาเช้าลูกค้าถ้าเป็นจูเนียร์ก็ชั่วโมงละ200แล้วเวลาให้คำปรึกษาไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายนะเคารพและสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายจริยธรรมขององค์กรถ้าไม่มีอยู่ในถ้าเกิดมีข้ออะไรที่ต้องมาพิจารณาแล้วไม่อยู่ใน4ข้อของเรื่องของความซื่อสัตย์ก็ต้องลองไปถามรุ่นพี่ดูนะว่าแนวปฏิบัติเป็นยังไงความเที่ยงธรรมนี้ก็มีกฎอยู่3ข้อไม่มีส่วนร่วมที่บั่นทอนความเป็นกลางนะคะอย่างเช่นการกระทำหรือความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ถ้าเกิดต้องไปตรวจงานจัดซื้อปรากฏว่าหัวหน้าจัดซื้อเนี่ยเป็นน้องของเราทำยังไงผู้ตรวจสอบจะทำยังไงขัดความเป็นกลางนะคุณจะต้องไปแจ้งหัวหน้าให้ทราบว่าเนี่ยเราเป็นน้องขอไม่ตรวจเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์อะไรที่ขัดต่อที่มีคอนฟลิกต์อะไรเนี่ยทุกคนจะต้องมาเปิดเผยให้ทราบนะคะไม่รับสิ่งตอบแทนนะรับของขวัญแล้วก็เขียนชมเขาก็เลยให้ของขวัญมาอะไรเงี้ยไม่รับนะคะอันนี้ก็บอกไว้ชัดเจนเปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วทำให้รายงานผลการตรวจสอบผิดเกินไปไม่รายงานเพราะเป็นน้องเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแต่ถ้าไม่รายงานเพราะว่าเป็นผิดกฎหมายแล้วเอฟดีก็บอกเขาจะไปแก้ไขเอาเองอันนี้ถือว่าเราสมรู้ร่วมคิดนะผิดข้อหนึ่งนะเรื่องของ integrityConfidentiality ก็คือจะต้องรอบคอบในการใช้นะไม่ไปวางถ่ายเอกสารไม่เปิดเผยนะข้อมูลของลูกค้าหรือไม่เอากลับไปบ้านอะไรนี้ให้แม่บ้านของเรารู้ไม่ได้นะฮะไม่ใช้ในการได้ประโยชน์ส่วนตัวนะข้อสอบ 3.2 เอาข้อมูลของบริษัทเราไปซื้อหุ้นนะฮะอันนี้ก็ข้อมูลลูกค้าไปซื้อหุ้นก็ไม่ได้นะไม่เก็งกำไรก็ถือว่าผิดในเรื่องของ Confidentiality ใช้ข้อมูลในประโยชน์ Competency นะก็คือต้องตรวจสอบที่มีความรู้ทักษะ competency ก็ดูทั้งในแง่ของผู้ตรวจสอบกับทั้งทีมงานถ้าเขาให้เราไปช่วยตรวจในเรื่องโครงการรับงานโครงการวิจัยในเรื่องของติดตั้งเครื่องจักรหรืออะไรซึ่งเราไม่มีความรู้เลยนะทำยังไงก็ต้องไปปรึกษาผู้บริหารสูงสุดอ่ะนะฮะ MD บอกว่าเราทีมงานเราไม่มีความรู้เรื่องนี้อ่ะใช่ไหมอาจจะต้องขอให้ใช้ที่ปรึกษาข้างนอกนะแต่ไม่ควรที่จะเข้าไปรับตรวจนะฮะเพราะนี้อันนี้เป็นเรื่องของ competency คือถ้าเราหรือไปตรวจเรื่อง IT อะไรซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะใช่ไหมให้ไปดูโปรแกรมอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ต้องไปขอชะลอไปก่อนนะฮะแล้วขอปรึกษาว่าจะใช้
จะปรึกษา MD หรือปรึกษากรรมการตรวจสอบเนี่ยว่าจะใช้ที่ปรึกษาข้างนอกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ competency ถ้าเราไม่มีความรู้นะยึดตามมาตรฐานสากลแล้วก็มีความชำนาญประสิทธิผลและคุณภาพของบริการอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือต้องมีการอบรมพัฒนาปีละ40ชั่วโมงสำหรับคนที่มีได้วุฒิบัตร CIA นะคะอันนี้ในกระบวนการจรรยาบรรณก็จะบอกในมาตรฐาน attribute ก็จะบอกเหมือนกันนะคะนี้มาปฏิบัตินะ 1,000 2,000 1,000 นี้ก็จะระบุถึงวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งจะต้องระบุไว้ในกฎบัตรของการตรวจสอบภายในนะคะวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่กฎบัตรนี่ไม่ต้องมาระบุว่าจะต้องใช้พนักงานกี่คนใช้ค่าใช้จ่ายบัตรเท่าไหร่ไม่ต้องนะคะจะระบุว่าวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเนี่ยเพื่ออะไรนะก็คือตามหลักทั้ง3ด้านนะด้านการดำเนินงานใช้หลักของโคโซได้นะคะอำนาจหน้าที่ก็คือมีอำนาจในการเข้าถึงเอกสารเข้าถึงบุคคลเรียกบุคคลเข้ามาทีนี้ถ้าเผื่อว่าเขาไม่ให้เอกสารเราจะทำยังไงได้นะก็ต้องถือว่าโดนจำกัดอำนาจหน้าที่ถ้าเขาไม่ให้เอกสารนี่เราก็คงจะต้องรายงานต่อคนที่เราต้องรายงานนะถ้าเราต้องรายงานกรรมการตรวจสอบนะหรือเราต้องรายงาน MD นะเราก็ต้องแจ้งว่าเราโดนจำกัดขอบเขตเพราะฉะนั้นต้องระบุไว้ในกฎหมายว่ามีอำนาจในการเรียกบุคคลหรือเรียกเอกสารได้นะหน้าที่ที่ต้องตรวจก็ต้องตรวจสอบทั้ง3ด้านด้านการดำเนินงานด้านรายงานด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับความรับผิดชอบต้องทำอะไรบ้างนะจะต้องทำแผนเสนอจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานรายงานข้อจำกัดข้อเสนอแนะระบุไว้ทั้งหมดในกฎหมายนะในเรื่องของ attribute คุณลักษณะคุณสมบัติก็มีความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมแล้วก็ความเชี่ยวชาญความระมัดระวังที่ผู้ประกอบวิชาชีพนะสามเรื่องสามเรื่อง independence objectivity แล้วก็ proficiencyแล้วก็ต้องมีเรื่องของการประกันคุณภาพนะจะต้องมีการรีวิวนะต้องทำตามมาตรฐานสากลมาตรฐานการปฏิบัติงานนะคะก็ยังคล้ายกับ2017นะคะมีเรื่องของการจัดการกิจการงานตรวจสอบนะซึ่งงานตรวจสอบที่ต้องระบุไว้ในกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน2000อันนี้มาตรฐานการปฏิบัติงานก็จะพูดไว้ด้วยส่วนลักษณะของงานนะเรามีงานตามคำนิยามเนี่ยให้ความเชื่อมั่นกับให้คำปรึกษาแล้วก็งานที่ภาคบังคับก็คือจะต้องมีการประเมิน3ด้านประเมินในเรื่องของGovernance Risk Management แล้วก็ Control นะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปในเรื่องของขั้นตอนของการตรวจสอบก็คือตามหลักของการบริหาร PDCA นะ planning doing controlling แล้วก็ monitoring นะ action plan นะตั้งแต่การวางแผนภารกิจนะการปฏิบัติงานภารกิจก็คือออกภาคสนามแล้วก็สื่อสารรายงานนะเดี๋ยวอาจารย์คงจะมาพูดเรื่องสื่อสารรายงานแล้วก็ follow up ติดตามผลนะมีการกรณีที่รายงานข้อสังเกตข้อเสนอแนะแล้วผู้บริหารไม่ทำตามอันนี้ก็ต้องมีมาตรการว่าผู้บริหารจะต้องชี้แจงไตรลักษณ์อักษรนะเขายอมรับความผิดนะอันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่จะกันความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในนะการปฏิบัติงานก็เป็นไปตาม PDCA ตั้งแต่การวางแผนนะวางแผนนี่ถ้าเผื่อว่าเราได้รับงานเข้ามานะคะรับงานตั้งแต่รับงานครั้งแรกนะลูกค้าขอให้เราเข้าไปตรวจสมมติว่าเป็น outsource นะจะ in outsource หรือจะเป็น in house นะขั้นแรกก็คือจะต้องมาศึกษาว่าลูกค้าเขาทำธุรกิจอะไรวัตถุประสงค์ของธุรกิจเขาคืออะไรนะ business สมมติว่าวันก่อนก็สัมภาษณ์คนที่จะเข้ามาเรียนปริญญาโทด้านตรวจสอบภายในนะน้องเขาก็เพิ่งไปจาก
โรงพยาบาลวิภาวดีเป็นเจ้าหน้าที่ก็ไปเป็น CAE ที่ดอนทเวศนะก็พอรับงานที่ดอนทเวศนะกรรมการตรวจสอบก็ต้องสัมภาษณ์ใช่ไหมก็ต้องมาศึกษาว่าเอ๊ะโรงพยาบาลนี้เนี่ยทำธุรกิจอะไรบ้างใช่ไหมขอบเขตงานวงจรของงานมีอะไรบ้างมี OPD มี IPD นะมีคนไข้ในคนไข้นอกมีhousekeeping มีห้องแลบนะมีอะไรอีกนะก็คืองานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบุคลากรเป็นใครมีกี่คนนะแพทย์ที่เข้ามาเป็นคอนแทคหรือเป็นแพทย์ที่จ้างประจำนะแพทย์ที่ของโรงพยาบาลนี้แพทย์ที่เข้าเป็นคอนแทคนี่เขาไม่ถือเป็นลูกจ้างเขานะใช่ไหมแพทย์ที่เข้ามาตรวจอ่ะคงจะเขาตามแบบเป็นคอนซัลท์เนาะนะเพราะเขามีแพทย์เป็นกรรมการตรวจสอบนะกรรมการตรวจสอบปกติต้องเป็นกรรมการอิสระใช่ไหมก็เลยสงสัยว่าแพทย์ของโรงพยาบาลนี้ไม่ถือเป็นพนักงานเพราะถ้าถือเป็นพนักงานนี่เป็นกรรมการอิสระไม่ได้นะเพราะนั้นก็ต้องไปดูวัตถุประสงค์ขอบเขตงานของธุรกิจทำอะไรมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรต้องมีบัดเจ็ตมีตั้งเป้าหมายไว้ยังไงจะเปิดมีกี่สาขาเราจะเวทมีสาขาเดียวนะมีเป้าหมายในการรับรายได้ปีละประมาณเท่าไหร่นะคือจะต้องไปดูรายงานของผู้สอบบัญชีเก่าๆเราจะเวทเผื่อเขาจดในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ดูมีข้อมูลได้ดู56คลิปหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้รับตรวจก็คือต้องเข้าไปนัดสัมภาษณ์กับผู้บริหารนะตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วก็หัวหน้าส่วนที่สำคัญนะทั้งส่วนการพยาบาลส่วนบัญชีการเงินส่วนสต็อกยานะพวกนี้นะคงจะต้องไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปสัมภาษณ์ว่าเขามองธุรกิจวัตถุประสงค์ของคนที่ถูกสัมภาษณ์เนี่ยนะเขาต้องทำอะไรรับผิดชอบงานอะไรบ้างนะอย่างเช่นสต็อกยาเนี่ยก็ต้องไปดูว่าขอบเขตงานของเขาเนี่ยนะจะต้องคำนึงถึงเรื่องคุณภาพของยาเรื่องของว่าต้องมียาให้ครบถ้วนใช่ไหมมีครบถ้วนถูกต้องบัญชียาก็ต้องมีครบนะฮะคุณยาต้องมีคุณภาพใช้แล้วลูกค้าพอใจอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องไปสัมภาษณ์จากหัวหน้าสโตสต๊อกยาของเขาทำความเข้าใจคุณตรวจในทุกด้านนะบัญชีการเงินก็ต้องมาดูว่าเขามีเป้าหมายการทำงานของเขายังไงก็จะต้องปิดบัญชีภายในกี่วันนะต้องรายงานออกรีพอร์ตให้ใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะรายงานทุกไตรมาสก็มีต้องมีผู้สอบบัญชีมาสอบทานทำความเข้าใจผู้รับตรวจใช้วิธีการสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ถ้าเปิดรับงานครั้งแรกระบุประเมินความเสี่ยงเราก็ต้องมานั่งกำหนดว่าอะไรจะเป็น audit universe ก็คือหน่วยงานที่เราสามารถตรวจสอบได้นะก็จะมี OPD IPD มีห้องแลบมียาสต็อกยามีจัดซื้อนะฮะมีมาร์เก็ตติ้งนะฮะประชาสัมพันธ์นะฮะพวกทำโปรแกรมลดหย่อนอะไรต่างๆโปรแกรมที่จะส่งเสริมต่างๆนะก็มาเสร็จแล้วก็มาประเมินความเสี่ยงนะครั้งแรกนี่ต้องถือว่าเราไม่รู้จักเรื่องการควบคุมของเขาฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของประสิทธิผลของการควบคุมเราก็อาจจะตัดข้อนี้ไปในครั้งแรกนะประเมินครั้งแรกก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของความสามารถของบุคลากรหรือผู้บริหารนะระบบงานซับซ้อนหรือไม่นะเกี่ยวข้องกับมูลค่าเงินสูงหรือต่ำปานกลางหรือต่ำนะในแต่ละส่วนงานที่สามารถตรวจสอบนะดังนั้นเราก็ประเมินปัจจัยเสี่ยง 3-4 ปัจจัยหรือ10ปัจจัยแล้วแต่นะที่เราจะต้องมาให้คะแนนในแต่ละส่วนงานนะให้คะแนนมาเท่ากันประเมินความเสี่ยงจากลำดับความเสี่ยงนะคะแล้วก็มาวางแผนการตรวจสอบนะอยู่ในขั้นของ planning วางแผนว่าจะมีนโยบายในการตรวจถ้าความเสี่ยงสูงก็ตรวจทุกปีตรวจก่อนความเสี่ยงปานกลางก็ตรวจไประดับรองลงมานะอาจจะตรวจทุกปีความเสี่ยงต่ำก็อาจจะตรวจปีเว้นปีหรือ3ปีครั้งนะคะจนกระทั่งถึงแผน mandate วางแผนคนวางแผนเวลานะจากแผน3ปีนะคะเป็นมาสเตอร์แพลนมาเป็นแผนแอนนูแพลนแผนตรวจสอบประจำปีนะแผนกลยุทธ์ก็คือดูว่าหน่วยงานไหนจะสามารถตรวจสอบได้แล้วก็มาจัดลำดับตามความเสี่ยงนะคะ
นะวางแผนลงไปกระทั่งถึงกำหนดแมนเดย์แล้วก็มาทำออดิตโปรแกรมทำแนวการตรวจเพราะนั้นในช่วงของการวางแผนพอได้แผนตั้งแต่ทำความเข้าใจนะฮะเข้าไปสัมภาษณ์หาข้อมูลสำหรับขั้นต้นก็คือศึกษาข้อมูลนะฮะสัมภาษณ์ไปเยี่ยมชมกิจการนะไปประชุมเปิดงานแนะนำนะฮะเสร็จแล้วประเมินการควบคุมนะฮะประเมินความเสี่ยงจัดทำลงมาถึงจัดทำแนวการตรวจนะคะอันนี้ก็ Risk Based Audit Plan ก็มาสเตอร์แพลนทำแผนแมนเดย์ประจำปีแผนกลยุทธ์ก็คือตั้งแต่การเลือกว่าหน่วยงานอะไรคือออดิตรีเวิร์สแล้วก็ต้องเลือกจัดการนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างออดิตรีเวิร์สกิจกรรมในการตรวจสอบนะต้องมีเช่นการจ้างการกำหนดค่าตอบแทนการจัดซื้อวัตถุดิบนะการผลิตพวกนี้ก็คือเลือกว่าหน่วยงานไหนเราจะแบ่งออกมาตามฟังก์ชันหรือจะแบ่งออกมาตามวงจรการทำงานนะใช้ risk based นะใช้ EAM เข้ามา EAM ก็มีเปลี่ยนแล้วนะคะไอ้ที่เรียนเนี่ย2004นะเปลี่ยนละ2017เพิ่งออกมาจากห้าจาก8องค์ประกอบหรือ5องค์ประกอบนะคล้ายๆกับ POSO การควบคุมเลยนะ EAM อัปเดตนะองค์ประกอบแรกก็คือจะเป็นเรื่องของ strategy กับ culture นะสภาพแวดล้อมภายในของเขาเนี่ยเขาจะลงมาที่วัฒนธรรมองค์กรมาลงมาที่กลยุทธ์ขององค์กรเพราะนั้นจะไปเน้นในเรื่องการเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ความเสี่ยงนี่จะไปเชื่อมโยงกับกลยุทธ์คือเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรนะเสร็จแล้วก็มีการพอประเมินความเสี่ยงนี่ก็จะกลายเป็นเรื่องของ performanceนะจะต้องมีการจับ KPI อะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็ไม่สอบแล้ว ไปอัปเดตข้างหน้าก็แล้วกันนะเผื่อเราเรียนซ้ำ พอเลือกกลยุทธ์นะจะเลือกตามโครงสร้างเลือกที่ตั้งเลือกมูลค่าเงินนะฮะมูลค่าเงินอย่างเช่นขายก็อาจจะแบ่งออกมาเป็นโมเดิร์นเทรดมาเป็นทรีชันนอลเทรดมาเป็นขายเอ็กซ์พอร์ตนะฮะพวกนี้นะมันก็จะแบ่งออกมาเป็นหรือจะเป็นตามวงจรก็จะเป็นผลิตเป็นขายเป็นการตลาดเป็นบัญชีบุคคลเป็นสต็อกทางสินค้านะฮะตามวงจรอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบ่งหน่วยงานที่จะตรวจสอบส่วนใหญ่ก็จะแบ่งออกมาตามวงจรเพราะวงจรหนึ่งเนี่ยมันรวมทุกฝ่ายนะอย่างวงจรผิดเนี่ยมันก็จะรวมตั้งแต่การจัดซื้อการวางแผนการผิดใช่ไหมวางแผนการผิดก็ต้องได้ตัวเลขมาจากฝ่ายขายมาร์เก็ตติ้งประมาณการมาให้เพราะฉะนั้นวงจรนี้มันจะคลุมไปทุกฝ่ายนะมันจะบูรณาการมากกว่าถ้าเผื่อทำตามวงจรเสร็จแล้วก็มาเลือกปัจจัยเสี่ยงนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของแต่ละอุตสาหกรรมนะคะเสร็จแล้วก็มาวางนะฮะวางออดิตรีเวิร์สออกมาตามแถวข้างบนก็เป็นตามคอลัมน์ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงนะทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็เป็นภาพรวมเสร็จแล้วก็มานั่งประเมินใครที่ประเมินก็คือเอาคนที่เคยจากคนที่เราไปสัมภาษณ์นะทีนี้ถ้าไปสัมภาษณ์เราก็จะได้เรื่องความเสี่ยงขององค์กรจากเรื่องของ ERM ใช่ไหมความเสี่ยงองค์กรเนี่ยนะอย่างของโรงพยาบาลความเสี่ยงองค์กรอะไรจะเป็นความเสี่ยงหลักความเสี่ยงองค์กรจะเป็นเรื่องของโอเปอเรชั่นทำตรวจแล้วมัลทัชชิสใช่ไหมแพทย์แต่อาจจะมีไม่สุดนะหมอเวชอาจจะไม่ได้โดนเรื่องฟ้องร้องอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นความเสี่ยงนี้ก็อาจจะอยู่ในขั้นต่ำความเสี่ยงองค์กรอีกอันนึงก็คืออะไรรายได้อาจจะไม่เข้าเป้าใช่ไหมรายได้ไม่เข้าเป้าก็ต้องมาดูว่าถ้ารายได้ไม่เข้าเป้ามันก็คือจะเป็นความเสี่ยงของฝ่ายขายใช่ไหมคะ
พราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องมาแมปปิ้งความเสี่ยงองค์กรนะฮะอย่างเช่นถ้าเปิดอันดับหนึ่งรายได้ไม่เข้าเป้าเราคงจะเข้ามาที่ฝ่ายขายแล้วก็คงจะต้องมาให้เป็นปัจจัยใช่ไหมนี่ก็ประเมินตามริสเปกนะครึ่งถึงแผนนี้เองนะคะแล้วก็มาทำแผนแมนเดนะอันนี้ไปลงไปถึงแมนอาวเลยนะฮะเรามีแมนอาวอยู่2คนนะแมนอาวแมนเดนี่สมมติว่าปีนึงทำงานเต็มที่เนี่ยหักลาป่วยสิทธิในการลาป่วยลาพักผ่อน60วัน260วันจะเหลือ200วันนะ200วันวันละ9ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็คือประมาณเซซะว่าปีประมาณ 2,000 ชั่วโมงต่อคนนะฮะ200วันกลายเป็น 2,000 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทำงานวันละ10ชั่วโมงสมมตินะฮะก็2คนก็ประมาณ 4,000 ชั่วโมงหรือ 3,600 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาแจกดูว่าอันไหนที่ตรวจทุกปีนะอันนี้ทำมาสเตอร์แพลน1 2 3ปี1ปี2ปี3นะใช้กี่แมนเดย์ในการตรวจนะในการตรวจของฝ่ายการตลาดนะก็แบ่งเป็น200แมนเดย์นะ200แมนเดย์เรามีอยู่2คนก็คนละในปีนี้ก็คือคนละ100อ่ะ100แมนเดย์100แมนเดย์ก็คือทำกี่เดือนเดือนนึงนะฮะใช่มั้ย200แมนเดย์ก็20วันอ่ะนะวันละ10ชั่วโมงแล้วถ้าเปิดไม่ถ้าทำสองคนก็อาจจะทำแค่10วันเนาะเข้าไปตรวจ10วัน10วัน2คนนะ